เมื่อสักครู่เนี้ยก็โอ้ยเห็นภาพตายคู่จิ้นมีแบบว่าอุ้ยตายคนแฟนคลับมีฟินกันไปเลยเพราะว่ามีฉากกระชากตัวตึ้งแล้วก็อุ้ยตายมีตัวจูจุ๊บกันด้วยเหรอไม่แต่เห็นอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าความสดใสของน้องออมสุชาเนี่ยชีวิตจริงนางไม่สดใสเท่าไหร่นะฮะเพราะนางบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรควูบบ่อยหรือเป็นลมหรือเปล่าอาจจะเหมือนว่าพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายนี่นะฮะอาจจะทำงานเยอะไปแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องออมก็ยอมรับแบบว่าตอนนี้คิวงานแน่นมากขนาดจะแบ่งเวลาหยุดการทำงานไปพบแพทย์อ่ะพบหมอเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีเวลาเลยเพราะว่าละครเนี่ยรวมกันพร้อมกัน3เรื่องดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็กังวลใจตัวเองเรื่องสุขภาพแต่ว่าเบื้องต้นก็ใช้วิธีการหาเวลาพักผ่อนให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะไม่ไปล้มปุ๊บกลางกองถ่ายให้คนเขาเจ้าระวันกันแบบครั้งก่อนๆไงโรควูบมันน่ากลัวนะบางทีเห็นผอมๆเห็นดูสุขภาพดูหุ่นดีดูไม่ได้ให้คนอ้วนอย่างเราเงี้ยแล้วน้องออมก็พูดบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของการวูบเนี่ยนะฮะหรือว่าอยู่ดีๆเป็นลมเนี่ยก็เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เพราะก่อนหน้านี้คนในครอบครัวของเธอก็มีหลายคนเหมือนกันที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นโรคคล้ายๆแบบนี้เป็นโรคกันทั้งครอบครัวพูดง่ายๆก็คือเวลานอนน้อยอ่ะก็จะวูบเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถไม่ได้นะเธออันตรายไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นโรควูบแล้วนะแทนที่จะหาหมอนะออมก็ยังบอกงี้พี่บุ๋มขนาดจะหาหมอยังไม่มีเวลาเคลียร์คิวไปเลยอ่ะคือหาหมอต้องลงคิวนะชีวิตเธอจะฮอตอย่างนี้ไหมบรรดาก็เกือบๆแล้วแหละตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องเว้นไว้สิน้องออมหาหมอก่อนแคนเซิลงานบอกเขาละแต่ออมสุชาออมก็บอกว่าไม่มีเวลาให้ดีเอาไปฟังคำออมก็แล้วกันว่าบูบแล้วเป็นยังไงลูกไปเป็นเรื่องหลักๆที่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนชอบเป็นโรควูบค่ะแล้วก็จะแบบไม่รู้ตัวเวลาเป็นถ้าเกิดเราแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบโอ้ไม่รู้ตัวเลยค่ะล่าสุดที่ไปงานที่ช่อง3ที่หัวหินน่ะก็ไปเป็นลมที่งานแบบเหมือนเราคงเหนื่อยแล้วมีได้ไปหาหมอมั้ยยังไม่มีเวลาไปเช็คอัพแบบละเอียดเลยค่ะแต่ก็น่าจะเป็นเพราะความแบบเหนื่อยอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยล่ะเรากลัวจะเป็นอะไรที่มันรุนแรงมั้ยก็กลัวเหมือนกันนะคะแบบเพราะว่าแบบเหมือนมีประวัติแบบที่บ้านก็จะเป็นกันบ้างโรคแบบว่าวูบอะไรเงี้ยค่ะหนูจำได้ว่าตอนที่หนูเป็นอ่ะหนูเป็นลมแล้วหนูรู้สึกว่าตายแล้วอย่าเพิ่งตายนะมันถ่ายละครไม่จบตายแล้วคือแบบคือคิดอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตายเนี่ยมีโรควูบใช่ไหมแฟนคลับก็เป็นห่วงเพราะตอนนี้เนี่ยออมเนี่ยอย่างที่ราบกันก็มีแฟนคลับในหลายประเทศเรียกร้องให้ไปจัดงานแฟนมิทติ้งไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่จีนก็ขอคิวมาจัดงานกันเนี่ยแน่นเอียดแต่อย่างที่บอกคิวหาหมอยังไม่มีเลยต่างประเทศเนี่ยจะรอไปไหมล่ะต่างประเทศก็รอกันก่อนนะคะเอาให้เธอเคลียร์งานละคร3เรื่องแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงเนาะอดใจรอกันนิดนึง